เราไปเริ่มประเด็นแรกครับเกี่ยวกับเรื่องของครบรอบ3ปีเหตุการณ์การที่มีการชุมนุมปิดกรุงเทพมหานครจำวันนั้นนะฮะจำได้นะฮะเขาใช้คำว่าชัตดาวน์แบงคอกนะฮะก็มีการรวมมวลชนกันเพื่อที่จะกดดันรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนำไปสู่การรัฐประหารเมื่อวันที่22พฤษภาคม2557ครับเหตุการณ์หนึ่งในช่วงนั้นที่เกิดก่อนการรัฐประหารก็คือการปิดล้อมหน่วยเลือกตั้งต่างๆครับวันนี้เราจะมาย้อนรอยวันครบรอบ3ปี2กุมภาพันธ์2557วันเลือกตั้งที่ถูกขัดขวางโดยกลุ่มกปปส.มาถึงวันนี้ครับประเทศไทยได้อะไรจากเหตุการณ์ครั้งนั้นเราจะไปย้อนรอยจากรายงานชิ้นนี้ครับปฏิเสธถูกค่ะเพราะว่าคนในประเทศไทยเนี่ยหลายคนที่มีความคิดแบบฉันคือไม่ยอมให้ใครอ่ะมาเอาสิทธิ์ของเราไปไม่ยอมให้ใครที่จะมาโกงกันง่ายๆซึ่งหน้ากันอย่างนี้นะคะการที่มีการใช้อำนาจพิเศษมาเปลี่ยนแปลงการปกครองมีการยึดอำนาจนะคะโดยใช้ข้ออ้างเรื่องคอร์รัปชันเรื่องอะไรเนี่ยผลปรากฏว่า3ปีก็ยังไม่มีอะไรที่ดีขึ้นนะคะยังไม่มีการปรับปรุงประเทศให้ดีขึ้นนะคะซึ่งถ้าเปรียบเทียบว่ารัฐบาลถ้ามีการปกครองระบบประชาธิปไตยเนี่ยถ้าเขาได้อำนาจที่สามารถปกครองได้ต่อเนื่องเนี่ยมันจะมีรูปธรรมได้ดีกว่านี้นะคะนี่คือเสียงยืนยันจากพิจารณีรัตนชำนองหรือป้าไฟฉายสตรีที่ได้เป็นข่าวโด่งดังเมื่อ3ปีที่ผ่านมากับการตัดสินใจฝ่าวงล้อมกลุ่มผู้ชุมนุมกปปส.เพื่อเข้าไปเลือกตั้งโดยเธอระบุว่าการกระทำของผู้ชุมนุมในครั้งนั้นทำให้ประเทศไทยเสียโอกาสหลายอย่างและที่สำคัญการปฏิรูปที่เรียกร้องกันก็ไม่เคยเกิดขึ้นซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าการชุมนุมชัตดาวกทม.ชัตดาวประเทศไทยเป็นสาเหตุส่วนหนึ่งที่ทำให้กองทัพเข้ามารัฐประหารในวันที่22พฤษภาคม2557แน่นอนว่าการรัฐประหารไม่เป็นที่ยอมรับของชาวโลกประเทศไทยจึงถูกประเมินและถูกจัดอันดับให้อยู่ท้ายตารางแทบทุกรายการไม่ว่าจะเป็นดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชันดัชนีด้านเสรีภาพสื่อถูกจัดว่าเป็นประเทศไม่เสรีดัชนีความเสี่ยงต่อการรัฐประหารซ้อนอันเนื่องมาจากตัวแสดงทางการเมืองไทยไม่มีความอดทนต่อความแตกต่างทางความคิดอย่างนานาอารยะประเทศที่สำคัญคือความเชื่อมั่นด้านการค้าการลงทุนที่ต่อให้ได้กูรูด้านเศรษฐกิจมือเทวดาขนาดไหนก็ไม่สามารถกระชากไทยให้พ้นจากภาวะแร้นแค้นได้หรือต่อให้หว่านงบประมาณภาครัฐลงไปกี่ล้านล้านบาทก็ไม่สามารถกระตุ้น GDP ให้โตขึ้นไปมากดังที่หวังได้ข้อเรียกร้องหลายอย่างของกลุ่มกปปส.ก็ไม่เกิดผลเป็นรูปธรรมตัวนักธุรกิจหรือแนวร่วมผู้ชุมนุมเองก็จำต้องปิดกิจการไปหลายรายแม้แต่สื่อมวลชนที่สนับสนุนแนวคิดชัตดาวน์กทม.ก็ได้รับวิบากกรรมไปหลายสำนักหนำซ้ำคนที่สื่อเคยกวักมือเรียกเข้ามายังจะมาออกกฎหมายควบคุมสื่อที่ให้ภาครัฐแทรกแซงการทำงานอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนการปฏิรูปอย่างที่เรียกร้องกัน3ปีผ่านมาแล้วก็ยังไม่ก้าวหน้าเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันหรือความไม่โปร่งใสก็ยังมีให้เห็นทั่วไปไม่เว้นแต่ละวันที่สำคัญไม่สามารถตรวจสอบได้อีกด้วยตั้งแต่ไม้ทองคำอุทยานราชพักเรื่องคนใกล้ชิดนามสกุลเดียวกันกับท่านผู้นำเรื่องขุดคลองอพส.เรื่องทัวร์หรูฮาวายเรื่องจัดซื้อเรือดำน้ำและอีกสารพัดเรื่องขณะที่การปฏิรูปการเมืองที่กปปส.คาดหวังกันว่าจะไม่มีเผด็จการรัฐสภาแต่ทุกวันนี้เราได้เห็นสนช.ผ่าน3วาระรวดด้วยมติเอกฉันท์กฎหมายไปหลายฉบับโดยไม่มีการท้วงติ่งพรบ.งบประมาณที่ผ่านไปอย่างรวดเร็วกฎหมายควบคุมอินเทอร์เน็ตกฎหมายพระสงฆ์ที่ไม่ฟังเสียงคัดค้านและหากดูรายชื่อทั้งสนช.สปท.ก็แทบจะมีแต่คนในกองทัพคนนามสกุลเดียวกันแบบนี้เรียกสภาผัวสภาเมียหรือไม่หรือการที่ไม่ยึดโยงกับประชาชนแล้วผ่านกฎหมายง่ายดายเช่นนี้
เป็นเผด็จการรัฐสภาหรือไม่ระบบอุปถัมภ์วันนี้ยังมีอยู่หรือไม่ด้านการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่คนบางกลุ่มเคยคัดค้านโครงการ2ล้านล้านบาทว่าจะมาสร้างรถไฟความเร็วสูงเพื่อขนผักทั้งที่เป็นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมทุกด้านทั้งบนบกทางน้ำทางอากาศแต่มาทุกวันนี้แค่รถไฟอย่างเดียวก็มากกว่า2ล้านล้านบาทแล้วที่สำคัญขณะนี้แม้แต่เสาเข็มยังไม่มีให้เห็นใช่หรือไม่โครงการบริหารจัดการน้ำ 300,000 ล้านบาทที่เคยต่อต้านกันมาวันนี้น้ำท่วมน้ำแล้งแทบไม่มีมาตรการรับมือใดนอกจากการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแล้งก็ให้ปลูกพืชใช้น้ำน้อยปลูกหมามุ่ยแทนข้าวน้ำท่วมก็รอฝนรอฟ้าเยียวยาไปตามสถานการณ์สินค้าเกษตรตกต่ำอย่างข้าวที่ราคาตกต่ำสุดในรอบ10ปีเราก็ได้แต่เห็นชาวนาสีข้าวขายเองทั้งยางพาราที่เคยเรียกร้องกิโลกรัมละ120บาททุกวันนี้ได้3โล100ส่วนภาคประชาสังคมภาค NGO ที่เคยเรียกร้องการปฏิรูปการมีส่วนร่วมด้านพลังงานด้านสิ่งแวดล้อมทุกวันนี้เราได้เห็นการใช้กฎหมายพิเศษต่อกรณีผังเมืองเราได้เห็นการผลักดันเรื่องโรงไฟฟ้าถ่านหินนี่จึงเป็นตัวอย่างสิ่งที่เกิดขึ้นในรอบ3ปีในโอกาสครบรอบเหตุการณ์ล้มเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์2557แม้สิ่งที่เรียกร้องจะเป็นความหวังดีภายใต้วาทกรรมการปฏิรูปแต่ก็อย่างที่ผู้รู้หลายท่านบอกการปฏิรูปที่จะสำฤทธิ์ผลต้องอยู่ภายใต้รัฐบาลที่มีส่วนยึดโยงกับประชาชนและสามารถตรวจสอบได้นี่จึงอาจเป็น3ปีแห่งวิบากกรรมชัดดาวกรุงเทพทีมข่าวทีวี24สถานีประชาชนรายงานอีกสิ่งหนึ่งที่ได้มาจากเหตุการณ์วันที่2กุมภาพันธ์ปี57ก็คือการทำโครงสร้างพื้นฐานโครงการลงทุนต่างๆที่อาจจะมีราคาแพงกว่าเดิมนี่นะฮะแต่ว่าสิ่งที่ได้อาจจะน้อยกว่าเดิมหรือเปล่าอย่างรายงานเมื่อสักครู่ได้ระบุไปแต่ที่ได้แน่ๆก็คือเรื่องของรถไฟความเร็วสูงจากจีนนะครับล่าสุดเมื่อวานนี้เองมีเสียงท้วงติงออกมาจากนายไกรตั้งสง่าครับในฐานะกรรมการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยได้ส่งจดหมายเปิดผนึกถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะครับเป็นการคัดค้านค่าออกแบบโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนบอกว่าสูงเกินความเป็นจริงกว่า 10,000 ล้านบาทอันนี้เฉพาะค่าออกแบบนะฮะคุณประสิทธิ์ชัยเนื้อหาบอกว่ารถไฟความเร็วสูงเส้นทางแรกที่คสช.จะทำก็คือกรุงเทพโคราชนี่นะฮะที่รัฐบาลจะมอบให้จีนเป็นผู้ดำเนินการออกแบบโดยใช้มาตรา44ยกเว้นใบอนุญาตนิติบุคคลเปิดทางให้กับบริษัทวิศวกรสถาปนิกจีนออกแบบได้คือปกติเรื่องของการออกแบบเขามีกฎหมายบอกว่าจะต้องเป็นสัญชาติไทยเท่านั้นนะที่ออกแบบได้แต่ว่าก็มีการใช้มาตรา14เปิดทางให้จีนเนี่ยมารับเหมางานออกแบบรถไฟสายกรุงเทพโคราชแต่ว่ามูลค่าที่ปรากฏขึ้นมาก็คือ 10,000 ล้านบาททางด้านของนายไกรตั้งสง่าในฐานะกรรมการของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยก็ออกมาคัดค้านนี่แหละครับหลายคนก็ระบุนะฮะว่าราคาปกติในค่าออกแบบครั้งนี้ก็ไม่น่าที่จะเกิน 1,000 ล้านบาทแต่คราวนี้ขึ้นมาเป็น 10,000 ล้านบาทได้อย่างไรนายไกรก็เลยตั้งข้อสังเกตนะฮะว่า1ก็คือเป็นการก้าวล่วงการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือไม่2ก็คืองานออกแบบอาคารสถาปัตยกรรมอย่างเช่นสถานีรถไฟ 10,000 ล้านบาทที่ถือว่าสูงเกินไปเป็นราคาที่สูงมากนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่งานบางอย่างเนี่ยคนไทยก็สามารถทำได้เหมือนกันทำไมถึงให้คนจีนเป็นคนทำแล้วก็ทำไมจะต้องจ้างในราคาที่สูงขนาดนั้นด้วยขณะเดียวกันก็มีคนตั้งคำถามเรื่องของประสิทธิภาพแล้วก็ศักยภาพนะครับอันนี้เราไม่ได้ดูถูกประเทศจีนนะฮะแต่ว่ามีหลายอย่างที่เราเห็นแล้วว่าประเทศจีนไม่สามารถทำได้ดีกว่าประเทศอื่น ก็เลยมีการตั้งคำถามเรื่องของประสิทธิภาพและก็ศักยภาพที่จะก่อให้เกิดผลตามมาหรือไม่นะครับที่คุณเชื่อเกินไว้เมื่อสักครู่เรื่องของเราได้อะไรจาก2กุมภาพันธ์2557นะฮะ3ปีที่ผ่านมานะครับสิ่งหนึ่งที่ผมคิดได้ตอนนี้ก็คือว่าการที่มีอำนาจเบ็ดเสร็จจากการรัฐประหารคุณเชื่อไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนะฮะปัญหาเรื่องของทุจริตคอร์รัปชันได้นะครับอันนี้เป็น2เรื่องใหญ่ๆที่ผมนึกออกตอนนี้ว่าการที่มีอำนาจเบ็ดเสร็จไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้นี่คือสิ่งที่ได้จากการปิดล้อมเลือกตั้งจนนำมาสู่การรัฐประหารผลพวงที่ตามมาเหล่านี้
ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับแต่ก็เชื่อว่ากลุ่มผู้ชุมนุมต่างๆก็มีอุดมการณ์ของตัวเองเป็นความหวังดีต่อประเทศชาตินะฮะแต่ว่าก็ตามก็ขึ้นอยู่กับว่ามันตรงตามกติกาสากลหรือไม่เพราะอย่างน้อยประชาธิปไตยถ้ามีความไม่พอใจตัวรัฐบาลตัวนายกรัฐมนตรีเขาก็สามารถที่จะรอระยะเวลา4ปีเพื่อที่จะเลือกตั้งใหม่ได้นะต่างประเทศก็เป็นแบบนี้เหมือนที่อเมริกาเขามีการไม่พอใจประธานาธิบดีคนใหม่ก็คือนายโดนัลด์ทรัมป์นะฮะก็ไม่เห็นว่าจะมีการรัฐประหารเกิดขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นการที่จะนำไปเปรียบเทียบว่าประชาธิปไตยก็เป็นไงล่ะคือไปเห็นบางคนคอมเมนต์ตามสื่อออนไลน์ว่าอเมริกาเป็นไงล่ะต้นแบบประชาธิปไตยแล้วได้ทรัมป์ขึ้นมาก็เลยมีคนสวนกลับว่าก็อเมริกาอย่างน้อยๆเขาก็มองความแตกต่างยังอยู่ภายใต้กติกาเขาก็ไม่เรียกอำนาจนอกระบบเข้ามาจัดการปัญหานะฮะก็อีก4ปีก็ค่อยเลือกใหม่ก็ได้นะฮะนี่ก็เป็นบทเรียนของต่างชาติแล้วก็ประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมาในรอบ3ปีนี้ด้วยนะครับมหากษัตริย์นะครับปกครองโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทำทุกวิถีทางเพื่อรักษาพื้นแผ่นดินไทยไว้แล้วมึงเป็นใครทำให้กูเสียแผ่นดินหลวงตามหาบัวครับสุดยอดพระอริยเจ้ารวบรวมกำลังใจของคนไทยทั้งประเทศใช้นี่ให้ชาติแล้วมึงเป็นใครทำให้พวกกูเป็นนี่พ่อหลวงสอนมาตลอดทำทรงงานด้วยความหนักหน่วง1 คน 1 คนได้หลายคนเสียไอ้เหี้ยแล้วขอโทษผมเป็นแค่ประชาชนคนหนึ่งธรรมดาเป็นนักแสดงก็ไม่ได้โด่งดังเป็นซุปเปอร์สตาร์เท่าไหร่ถึงแม้ว่าจะไม่รวยมากหรือบางคนบอกว่าจนแต่กูก็ไม่ขายชาติจะบอกว่ากราบขอบพระคุณอาจารย์มากๆนะครับวันนี้บอกเลยว่าอาจารย์นี่ทำให้ผมตาสว่างกว่าเดิมอีกเยอะเลยการศึกษาจะปิดหูปิดตาเด็กไปถึงไหนอะทุกวันนี้มันจะไม่เหลืออะไรแล้วประเทศชาติเราเป็นอย่างเงี้ยปิดหูปิดตาประชาชนมึงไปประชุมกันตอนตีห้าโชคดีครับตื่นมาทันดูนะครับเป็นคนตื่นเช้าจะบอกนะครับตื่นเช้าตีสี่ตีห้าไปวิ่งสวนลุมครับไปวิ่งเนี่ยโอ้โหขอโทษนะฮะเห็นตัวเหี้ยวิ่งเพียบเลยนะครับแต่ว่าตัวเหี้ยยังรักพื้นที่ของมันแต่มึงเป็นใครไม่รักพื้นที่แสดงว่ามึงเหี้ยยิ่งกว่าเหี้ยบงฟลายแสดงตัวด้วย